กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมก.รับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคล้าค่ะสถาปัตย์มทร.ศรีวิชัยรวมกับวีซ่ากิจชุมชนตำบลบานขาวพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากลูกปัดมโนราผู้ช่วยศาสตราจารย์หัวระสุดาขวัญจวนหัวหน้าโครงการกล่าวถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมผสานกับองค์ความรู้การปฏิบัติการรอยลูกปัดมโนราจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกปัดมโนราตำบลบ้านค้าวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาโดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นยังคงอัตลักษณ์รูปแบบของลวดลายจากชุดมโนราแบบดั้งเดิมเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่มีความน่าสนใจประโยชน์ต่อชุมชนในด้านความรู้ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคตผู้เข้าอบรมเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปวัฒนธรรมมโนราของชาติอันเป็นมรดกของชาติไทยและมรดกโลกนายเนติพงษ์ไหล3วิทยากรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกปัดมโนราตำบลบ้านขาวกล่าวว่าได้มาถ่ายทอดความรู้การรอยลูกปัดมโนราเพื่อสร้างสรรค์เป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราสามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยสีสันที่มีความหลากหลายแต่แฝงด้วยความรู้สึกซับซ้อนลึกซึ้งในมิติของการให้สีในชิ้นงานของที่ระลึกลูกปัดมโนราได้กระจายองค์ความรู้เพื่อสืบสานผลงานสร้างสรรค์ลูกปัดมโนราให้คงอยู่ตลอดไปด้านคุณอนันต์มณีสะอาดผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าจากที่ได้รวมอบรมทำให้มีทักษะความรู้เทคนิคต่างๆในการรอยลูกปัดมโนราเพราะมีความชอบงานประดิษฐ์และของสวยๆงามๆอยู่แล้วและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนของตนเองได้ถือเป็นโครงการที่ดีและมีความน่าสนใจมากสามารถทำเป็นงานอดิเรกและสร้างอาชีพได้และทำให้ซึมซับความเป็นวัฒนธรรมมโนราให้คงอยู่ต่อไปวินีนาฏสุรากำแหงศูนย์ข่าววิทยุมก.ทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน